ูยำแม่แล้วก็โอ้โหมันใหญ่มากต้องหมดวิดีโอนี้ใช่บอกเนี้ยไลค์ก่อนนี่นะคะวันนี้ก็มาทานข้าวกับน้องสมศรีแล้วก็สวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบอร์ทุกคนทุกท่านเด้อจ้าบ่ว่าจะเป็น FC ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศเนาะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังแพรว่าคนโกคนเก่าคนเดิมนะจ๊ะทุกคนเนาะมื้อนี้นะคะแพรว่าก็สิมาเว้าเกี่ยวกับความใจดีแล้วก็ความมีเมตตาของคนไทยนั่นเองนะทุกคนทั้งที่แพรว่าก็เป็นคนนึงเนาะที่แบบว่าได้รับความเมตตาจากคนไทยนะคะหลายๆคนหลายๆท่านก็อาจจะเห็นเนาะเกี่ยวกับแพรเหลืองลาวที่เพว่าได้นำเสนอเนาะทุกคนแม้กระทั่งที่มีกระแสเป็นกระแสอยู่ปัจจุบันนี่ก็คือเรื่องของอ่ะน้องล่าลำละครนั่นเองนะทุกคนที่เป็นเด็กเขามาเนาะประเทศไทยนั่นเองนะคะมาอยากจะความฝันของเพื่อนอยากจะห้องเพลงยังต่างๆนั่นน่ะเพว่าก็ได้นำเสนอข่าวข่าวไปไลฟ์คลิปเลยนั่นเองนะคะก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะคะก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวที่แพรว่าจะเล่าเกี่ยวกับนายจ้างหรือว่าคนไทยที่เป็นใจดีเมตตาขนาดใดนั่นเองนะคะแพรว่าก็ขอฝากพี่ๆ FC ทุกคนทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe และที่สำคัญที่สุดก็อย่าลืมสนับสนุนน้องแพรว่าด้วยการเบิ่งโฆษณาให้น้องแพรว่าน้ำเด้อจะได้มีขาขนมแล้วก็มีกำลังแรงใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปนั่นเองจ้าโอเคจ้าบ่เว้าร้ายใหญ่ห่างเนาะนี่นะคะเป็นบุญของแพรว่ามากเลยที่ได้มาทานข้าวกับเจ้านายของน้องสมศรีนะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเนาะที่เมตตาแพรว่านะคะนี่เลยเสร็จจากงานนะคะทุกคนแพรว่ากับนี่เลยเดี๋ยวมากินข้าวสวัสดียังอีหล่ะค่ะน้องสมศรีน้อง FC เป็นคิดหอดนะคะมื้อนี้แพรว่าก็ได้ถือว่าเป็นโอกาสดีนะคะทุกคนเนาะที่ได้มากินข้าวกับข้างนอกเนาะกับเจ้านายน้องสมศรีนั่นเองนะจ๊ะเด้อเนาะเป็นมาเลี้ยงอาหารนะคะทุกคนเลี้ยงกับเขากับน้ำเนาะนี่ร้านอาหารที่สวยหรูมากขออนุญาตถ่ายให้นิดนึงนะคะทุกคนเนาะกลัวว่ามันจะไม่ผ่านกลัวมันเสียลิขสิทธิ์นะคะนี่เลยได้นานจะได้เห็นก็ยังดีนะที่ให้เราสะอาดมีแบบนี้ด้วยโอ้นี่เลยมาแล้วค่ะแล้วก็ยอมถ่ายใช่ค่ะถ่ายแค่ตอนยกเดี๋ยวไม่สวยเดี๋ยวไม่สวยต้องเอาทุกช็อตมีสองอันหรอเมื่อนังมีทุกอันไม่ใช่บอกอ๋อไม่ใช่แล้วเพียงก็หมดถูกไม่กัดหรอกเพียงบอกว่าเพียงต้องช่วยแม่นะเดี๋ยวไปเตรียมมาฝั่งสองอันไอ้แก้มบอกว่าโอ้โหโอ้โหนี่เลยค่ะพอทานข้าวเสร็จนะคะเจ้านายก็เห็นมีคนเข้ามาขายพวงมาลัยเนาะเจ้านายก็เหมาหมดเลยจ้านอกเจ้านายของน้องสมศรีนั่นเองนะคะเนาะพวงละ15บาทเจ้านายบอกว่าถูกมากๆเลยจ้าแล้วก็พวงใหญ่นำเนาะเพิ่นบอกว่าถูกนะคะทุกคนคือถือขายถูกเพิ่นว่านี่เนาะก็คือแบบปกติแล้วก็จะมีอีกพวงหนึ่งนะคะอาหารของเราก็คือจานใหญ่มากจริงๆทุกคนแพรว่าอยากจะบอกว่าอาหารนี่คือจานใหญ่มากคือกินเกลี้ยงทุกคนเชื่อไหมคะว่ากินวันนั้นอ่ะคือจุกมากกลับมาคือต้องเดินแล้วก็ย่อยอาหารสักพักหนึ่งแล้วก็ถึงได้เข้าห้องน้ำได้อ่ะไม่อย่างนั้นมันนอนไม่หลับอันนี้กินไม่หมดนะคะจนห่อกลับบ้านแล้วคือยำมาม่าเกาหลีเนาะแล้วก็คือมีอะไรคือแบบชีสตรงเนี้ยค่ะที่มีเนี่ยมีหมูด้วยเนี่ยคือแบบบอกเลยนะว่าชีสอันนี้นี่คืออร่อยมากเขาราดแบบชีสกับเฟรนช์ฟรายอ่ะทุกคนคือแบบโอ้โหสุดๆอ่ะนี่เลยจ้าหมดเกลี้ยงนะคะคือแบบแน่นเป็นแน่น
ไม่ใช่แค่ซี่โครงธรรมดานะคือเนื้อมันเยอะมากเนี่ยค่ะแล้วคือเจ้านายอ่ะคือให้ทิปนะเพราะว่าคือแม่ค้าที่ขายพวงมาลัยอ่ะเขานับเงินผิดทุกคนคิดผิดคำนวณผิดแล้วทีนี้ก็เลยแบบเขาบอกว่าเขาไม่สบายใจใหญ่มากค่ะที่คิดผิดว่ามันกี่พวงกี่พวงตอนแรกนะคะก็คือแบบก็เลยมาคืนคือใจดีมากนะคะทั้งเจ้านายแล้วก็ทั้งคนขายพวงมาลัยคือแบบมีน้ำใจแบบโอ้โหชัดเจนชัดแจ๋วนี่แล้วเราก็กินหมดแล้วก็มาถ่ายรูปกับน้องเซลฟี่นิดนึงนะคะคือในร้านก็จะตกแต่งด้วยตุ๊กตาการ์ตูนต่างๆนานานะคะก็คือสวยมากค่ะเป็นบุญนำพาวาสนาที่ทำให้แพรวาและก็น้องๆได้ไปนะคะเห็นแล้วแบบสุดยอดจ้ะตะตู่มาดีนี่ตะตู่จริงๆด้วยทุกคนคือเพราะว่าเนาะได้รับโอกาสที่ดีมากๆนะคะที่เพื่อนเจ้านายเนาะเป็นเจ้านายของหนองสมศรีที่เพื่อนได้ชวนเพราะว่าเนาะทุกคนออกไปกินข้าวออกไปเที่ยวดักข้างนอกนั่นเองเนาะทุกคนบอกเพิ่นแพ้ว่ากับบุคิดว่าเพิ่นจะพาไปกินอาหารที่มีราคาสูงขนาดนี้นะทุกคนคือแบบถึงขั้นแบบหลักพันขึ้นไปอ่ะคุณมากมากเนาะต้องขออนุญาตเอ่ยชื่อนะคะขอบพระคุณคุณพี่เกมแล้วก็คุณพี่เพนด้วยนะคะแล้วก็ทุกคนเลยที่มีส่วนร่วมในนั้นเนาะขอที่แม่ตาแพ้ว่าและสิ่งสำคัญคือเพิ่นบ่ได้แค่เมตตาเรื่องการเลี้ยงอาหารนะทุกคนแต่ยังให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเฮ็ดคลิปหรือว่าถ่ายคอนเทนต์หรือว่าเกี่ยวกับประสบการณ์ในการใช้ชีวิตหรือว่าเอียงต่างๆนะทุกคนความหูมากมายเนาะที่เพื่อนได้มอบให้พี่ว่านะพี่ว่าแบบคือพี่ว่านางฟังอ่ะคืออึ๋งเลยนะทุกคนคือแบบคือมันดีใจอ่ะมันดีใจแบบบอกบ่ถึงเลยบอกง่ายซะคือแบบพี่แพรวาต้องทำแบบนั้นนะแบบนี้นะพี่แพรวาต้องแบบว่าพูดจากับ FC แบบนั้นแบบนี้นะพี่แพรวาต้องถาม FC ว่าFC อยากจะถามอะไรอยากจะแบบไหนนะทุกคนก็คือแบบว่าหายใส่ใจพ่อแม่พี่น้อง FC หายมากขึ้นนั่นเองนะทุกคนโดยการที่แบบว่าเหมือนมันเป็นเหมือนกับว่าไฟนะทุกคนแล้วก็เหมือนกับว่ามีครูอีกมาสอนเพว่าเนาะให้เพว่าได้หูจักว่าต้องรู้จักคําว่าบอก FC นะว่าเว้านัวหัวมวนหรือว่าอยากให้ FC เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเฮาก็คือเป็นส่วนรวมในการเฮ็ดคลิปเฮ็ดคอนเทนต์อีหยังต่างๆนานานี่คือเพว่าแบบได้ฟังแล้วเพว่าแบบโอ้โหสุดยอดนะทุกคนคือแบบสุดยอดจริงๆนะก็เพื่อนกับมี่นะมี่อันนั้นเนาะทุกคนมีช่อง YouTube นะแต่ว่าเพื่อนจะเกี่ยวกับการเรียนหรือว่าการสอนภาษาอังกฤษนะทุกคนคืออันนี้ก็FC ทันใดเนาะทีแบบว่า
ที่แบบว่าอยากให้ลูกหรือว่าอยากให้บุคลานที่แบบว่าเขียนภาษาอังกฤษอย่างต่างๆนั่นน่ะนะก็สามารถไปกดติดตามได้นะทุกคนนี่เลยนี่นะคะคือผู้ติดตามแสนกว่านะนี่นะคะทุกคนเนี่ยนี่นะคะเกมเนี่ยนะคะคุณพี่เกมเนาะก็นี่นะคะชื่อเฟซเนี่ยเลยไปติดตามได้เนาะอันนี้คือเพื่อนบ่ได้บอกให้เพื่อว่าโฆษณาหายนะทุกคนเพราะว่าจริงๆแล้วหันเงินทีเพิ่นได้จากการเฮ็ด YouTube เนี่ยคือเพิ่นก็นําเงินส่วนนึงนําเงินส่วนนี้หันที่ได้มาทั้งเบิดนั้นคือไปบริจาคให้มูลและนิธินะทุกคนโอ้โหเพื่อว่าแบบฟังแล้วคือแบบอึ้งนะคิดเบิ่งว่าในคลิปวิดีโอที่เอาลงเนี่ยคือไม่มีแต่เป็นที่สอนภาษาอังกฤษเนาะนี่ค่ะนอนไม่หลับในสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันแปลว่าบางคนพูดถึงการนอนไม่หลับดังนั้น C หรือ B boy ดี C หรือ B boy ดีเด็ก C หรือ B boy นี่นะคะ C หรือ B boy ดี B boy บอกว่า one top of thatคือจะเป็นการที่แบบว่าวิชาสามัญภาษาอังกฤษอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนคือจะสอนเกี่ยวกับช่วยติวช่วยแบบว่าสอบเข้ามาหรือว่าอะไรต่างๆนานาทุกคนคือแบบแปลว่าแบบไปฟังแล้วแบบได้ความคิดได้สติแล้วก็ได้แบบว่าอะไรกำลังใจในการที่จะทำคลิปต่อๆไปอันนี้คืออีกเรื่องนึงเนาะที่แพรวาได้มีโอกาสได้ไปนั่งคุยแบบจริงๆจังๆเลยเพราะว่าได้มีโอกาสที่ได้ไปกินข้าวเนาะกับเจ้านายของน้องสมศรีนะคะทุกคนแล้วก็ถือว่าเป็นความโชคดีมากๆเลยที่ให้คำแนะนำแล้วก็ให้ประสบการณ์อะไรต่างๆนานานี่แหละคือเป็นสิ่งที่แพรวาอยากจะบอกว่าความช่วยเหลือด้วยเงินทองหรือว่าข้าวของยังไม่เท่ากับความช่วยเหลือด้วยการที่แบบว่าให้คำแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับการทำมาหากินหรือว่าเกี่ยวกับการเอาตัวรอดนะคะทุกคนอันนี้คือเขาไม่ห่วงเลยไม่ห่วงเลยว่าเราต้องแบบเป็นยังไงมีแต่แบบจะส่งเสริมแล้วก็ให้คำแนะนำให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการที่เราทำคือจะรู้อยู่แล้วว่าทำงานบ้านนะทุกคนคือเราแพรวาก็ทำอยู่แล้วเนาะก็คือไม่มีปัญหาอะไรแต่เกี่ยวกับการที่แบบว่าเห็นแพรวามาถ่ายคลิปเพราะว่าติดตามเนาะให้กำลังใจแล้วก็แบบพอดูแล้วก็แบบพี่แพรวาพยายามพูดแบบนั้นแบบนี้นะอะไรต่างๆนานาพี่แพรวาต้องประมาณนี้นะพูดกับ FC คือมันได้คำแนะนำมากอะทุกคนได้คำแนะนำเยอะเป็นคือฟังแล้วแบบมันเข้าใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือเป็นครูเป็นอาจารย์นะทุกคนที่สอนภาษาอังกฤษที่แบบเก่งมากนะเก่งแบบมากๆเลยเก่งที่สามารถจะซื้อบ้านได้แบบในราคาที่หลายหลายล้านนะทุกคนราคาเป็น10ล้านนะคือแบบทั้งที่อายุอะยังไม่ถึง30เลยนะอันนี้คือแบบแพรวาแบบโอ้โหอึ้งเลยทุกคนอันนี้ก็คือเรื่องราวที่อยากจะมาเล่าเนาะก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะที่เปิดประสบการณ์ใหม่เลยว่าให้คำแนะนำที่ดีๆแล้วก็ใหม่ๆแก่แพรวาเนาะแพรวาก็ต้องขอขอบคุณในไลน์เนาะ เขินนะทุกคนบอกเองเขินเองเนาะโอเคนะจ๊ะเนาะทีว่าแพรวาเดี๋ยวไปกินเขายังต่างๆนานาเนาะก็ยังได้เห็นกันแล้วคือกับแบบปลื้มใจมากๆนะทุกคนทั้งได้กินข้าวแล้วก็ได้คำแนะนำได้ความรู้ยังต่างๆใหม่ๆนะอันนี้ก็คือเรื่องราวที่เพื่อว่าอยากจะเอามาเล่าสู่ FC ทุกคนทุกท่านได้รับชมรับฟังเนาะว่าคนไทยนะเพิ่นเมตตาแห่งงานลาวหรือว่าคนลาวที่บ่แม่นแห่งงานหรือว่าที่จะสามารถอยากจะมาสังฟันหรือว่ามาอย่างแหละเพิ่งพาบารมีของประเทศไทยนั่นเองนะคะทุกคนเนาะแพรวาก็เลยได้มาเรามานําเสนอให้พี่ๆ FC ทุกคนทุกท่านได้ฟังเนาะ FC ทุกคนทุกท่านได้รับชมรับฟังแล้วมีความคิดเห็นใดก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เด้อก่อนที่จะจบคลิปนี้แพรวาก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe และที่สําคัญก็อย่าลืมดูโฆษณาให้น้องแพรวาแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ